่วมไปเมื่อสัก2เดือนที่แล้วครับแต่ว่าท่วมแค่แบบเป็นทางน้ำผ่านอยู่แล้วก็เรามีคลองธรรมชาติก็ท่วมแค่ไม่เกิน24ชั่วโมงครับจำได้ว่าพี่เคยเกิดปัญหาแบบนี้มาแล้วใช่ไหมพี่ใช่ก็ท่วมทุกปีปีละวันเพราะฝนพอมันอั้นจริงๆน้ำก็ล้นเขื่อนออกมามันก็จะลงมาข้างล่างแล้วมันก็ต้องมาผ่านที่เราอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าก่อนนั้นคือพี่มีที่เตรียมการไว้เลยมีอยู่แล้วครับคือน้ำไม่เคยขาดอยู่แล้วครับที่ก็แต่ว่าโชคดีโชคดีคือปีนี้ก็เลยไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยไม่ผลไม่รับผลกระทบอะไรครับเห็นก่อนหน้านี้ที่เคยโพสต์เรื่องของมิจฉาชีพใช่โหดร้ายมากก็ตอนนี้ก็มีมิจฉาชีพนะครับก็น่าจะเป็นไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่ว่าเขาแบบปลอมแปลงเพจก็คือแบบว่าแอบอ้างว่าเป็นสวนทุเรียนชาคริสวัตถุเรียนชาคริสจัดโปรโมชั่นขายทุเรียนลูกละร้อยแล้วก็โอนไปเข้าบัญชีซึ่งเป็นชื่อบัญชีส่วนบุคคลซึ่งทางบริษัทเราไม่มีคือทางร้านของเราเนี่ยคือขายที่แอดไลน์เผยจันทร์เท่านั้น Facebook ก็มีแค่บักโพยันนามคืออันอื่นเนี่ยไปใช้ชื่อเราแอบอ้างแล้วไปบอกขายทุเรียนลูกละร้อยจัดโปรโมชั่นบูสต์โพสต์คือตอนนี้ได้เงินจากลูกค้าที่เขาเรียกว่าเสียรู้เนาะนะครับผมได้ไปเยอะมากเพราะฉะนั้นผมก็พยายามที่จะเตือนแล้วตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับผมก็คุยกับตำรวจแล้วอะไรอย่างเงี้ยมูลค่าเสียหายมูลค่าเท่าไหร่หลายสิบล้านครับหลายสิบล้านนะที่ได้ไปเนี่ยประมาณ40-50ล้านได้แล้วอันนี้เป็นคนทำมานานนะคะหรือว่าเราโอ้โหปอเป็น10เพจเลยพอเหมือนกับแบบว่าใช้เพจนี้อิ่มละปิดแล้วก็เปิดใหม่ทันทีปิดแล้วเปิดใหม่ทันทีใช่แล้วก็ต้องคอยตามแชทเขาเรื่อยๆอันนี้เป็นแบบปีเดียวใช่ไหมคะหรือว่าของเราเรื่อยๆอันที่ผมบอกว่าประมาณแค่10กว่าวันก็ไป20ล้านแล้วอ่ะเท่าที่เช็คทั้งหมดเนี่ยคือที่จัดปลอมแปลงเป็นทุเรียนของชาคริสเนี่ยได้น่าจะประมาณ40-50แล้วณปัจจุบันนะยังไม่รวมกับอันอื่นที่เขาปลอมแปลงไปเป็นเจ้าอื่นด้วยเพราะนี่เราก็แค่ต้องตรวจเช็คจากที่เขาได้ไปในฐานะแอปในการแอบอ้างเป็นตัวเราอะไรเงี้ยแล้วคนชอบถามว่าดำเนินการหรือยังทำไมถึงไม่ดำเนินการดำเนินการอยู่ครับแต่ว่าขั้นตอนมันไม่ใช่ง่ายๆแล้วที่สำคัญก็อยากให้คนที่เป็นผู้เสียหายมารวมตัวกันเพื่อไปร่วมแจ้งความด้วยกันเพื่อให้มันเปิดเป็นคดีได้เพราะทางของผมเนี่ยผมมันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ข้อแอบอ้างในเรื่องของการใช้ชื่อเสียงแต่ผมไม่ได้ถูกหลอกเงินไปนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนผู้ที่เสียหายในเรื่องของคนที่เป็นลูกค้าที่โอนที่ถูกเขาหลอกแล้วโอนไปคือต้องแจ้งความนะครับบางทีเงินไม่กี่ร้อยบาทที่คุณคิดว่าไม่อยากเสียเวลารวมๆกันมันเป็นเท่าไหร่มันมีตั้งแต่300จนถึง 4-5,000 ต่อคนก็มีแต่ว่าบางคนด้วยความที่แบบไม่อยากเสียเวลาเขาได้ไปจะเป็นร้อยล้านแล้วจากการที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยตรงนี้ก็ต้องมาช่วยกันคือปล่อยให้ทางเราทำฝ่ายเดียวมันเราทำได้แค่ถึงเขาเรียกว่าระดับหนึ่งในเคสหนึ่งเราไม่สามารถไปฟ้องแทนคุณได้เพราะเราไม่ใช่ผู้เสียหายในเรื่องของการที่โอนเงินแต่เราไปแจ้งตำรวจได้ว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้สิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือเราระดมผู้เสียหายหลายคนมาแล้วเขาก็มีที่มาก็มีแล้วหน้าสงสารมากผมก็เก็บเงินมาแล้วเป็นแฟนคลับแล้วมันซื้อที่ออกมาแบบว่ามันแย่มากเลยแล้วก็อยากให้หลายๆคนที่พอที่จะมาแจ้งความได้ก็มาแจ้งความกันเพื่อให้มันเปิดคดีขึ้นมาได้อย่างในกรณีที่ถ้าสมมติว่าจะจับตัวผู้ที่ทำได้ที่คิดสามารถฟ้องตอนนี้คือที่ผมที่บริษัททำอยู่เรายังไม่ได้ถามว่าเราจะไปได้ถึงขั้นไหนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราตั้งใจที่เราไปที่กองปราบไปคุยไปอะไรมาหลายๆวันหลายๆครั้งเนี่ยก็คือไปเพื่อประชาชนนี่แหละประชาชนที่เสียเงินให้กับเขาไปอ่ะที่ถูกเขาหลอกไปโอนเงินไปก็ไม่ได้ของอะไรเงี้ยเราก็อยากที่จะกลับเขาให้ได้เพราะว่ามันเสียหายเนาะตรงนี้มากกว่าที่เรามองว่าตัวเราเสียหายคือมันกลายเป็นเราใช้ชื่อเราไปทำความเสียหายแต่ว่านี้มันเคลียร์กันได้ใช่ไหมเพราะแต่คนที่เขาโอนเงินไปแล้วอ่ะมันไม่ได้กลับมาแถมโดนด่ากลับโอนไปพบล็อกเลยแล้วก็พูดจาหยาบคายมากเลยในการตอบกับคนที่ให้นั่นไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการครับก็อยู่ในกระบวนการก็ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาก็กำลังทำกันอย่างเต็มที่ครับหลังจากเราออกมาเตือนยังเห็นดูไหมคะว่ามีโดนแอบคือก็ยังมีคนโดนอยู่คือ
บางครั้งอันนี้เราก็ต้องบอกกับคนที่เล่นโซเชียลด้วยเนาะกับลูกค้าของเราเองที่เป็นแฟนคลับเองก็ดีคือบางครั้งคืออ่านเวลาอ่านเข้าไปในข้อความหรือเข้าไปในเพจอาจจะต้องอ่านละเอียดนิดนึงผมก็เข้าใจว่าแบบว่าโหเขาดูทุกอย่างที่เป็นบักโกไปใช้หมดใครดูใครก็ต้องคิดว่าเป็นของเราแถมบูสต์โพสต์มากกว่าเราด้วยอ่ะเพราะเราเองเราเป็นคนไม่ใช่ฮาร์ดเซลล์ในการขายของนี่โหบูสต์ทุกวันบูสต์ทุกวันมันก็ทำให้คนเข้าใจผิดได้ใช่แต่ว่าบางทีอาจจะต้องอ่านข้อความสักนิดนึงก่อนว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าว่าเริ่มมีคนเข้ามาเตะมาเข้ามาทวงหรือเปล่าว่านี่เป็นมิจฉาชีพไหมอะไรเงี้ยอาจจะต้องละเอียดขึ้นกว่านี้นิดนึงส่วนคนถามว่าอ้าวแล้วจะซื้อจากช่องทางไหนก็บอกอีกครั้งว่ามีแค่แอดไลน์เขยจันเท่านั้นที่เราขายของนะครับแอดไลน์เขยจันใน Facebook Fanpage ต่างๆ IG เราไม่เคยขายของผ่านทางนั้นเลยกับอีกอันนึงก็คือ Fish Shop ที่ขายแซลมอนแค่นั้นเองแล้วจะต้องเป็นชื่อบริษัทเท่านั้นเป็นชื่อบริษัท Body House แค่นั้นเองเราจะไม่มีชื่อบัญชีส่วนบุคคลเพราะเราทำเป็นบริษัทอยู่แล้วนะครับมีแค่บัญชีเดียวเท่านั้นสำหรับเขยจันส่วนของFish Shopก็เป็นFish Shopครับโกรธคนที่ทำฮะโกรธคนที่ทำในที่แอบอ้างโกรธจนคนมันพูดไม่ออกอ่ะคือแบบโหเราแค่มองมุมตัวเราเองนะเห็นภรรยาเราเห็นทีมงานเห็นน้องทำงานกันแทบตายตอบลูกค้ากันอะไรกันกว่าเราจะเลี้ยงสวนเรามาได้กว่าลูกจะออกจะให้ผลผลิตเจอกับภัยธรรมชาติเจอกับอะไรอันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็คือบางทีถ้าแอบอ้างไปแล้วจ่ายไปแล้วคุณยังส่งของให้เขาเนี่ยมันยังโอเคเข้าใจไหมแต่นี่คือคุณไม่ได้ส่งของให้เขาแล้วลอจิกคือทุเรียนลูกละร้อยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ชาตินี้ชาติหน้าก็ยังเป็นไปไม่ได้อยู่พี่บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องบอกทุกคนด้วยว่าต้องมีสติมากๆบางทีเข้าใจว่าของบางทีบางคนแบบเฮ้ยโปรโมชั่นดีนึกว่าเราจัดโปรโมชั่นแต่บางทีก็ต้องคิดถึงลอจิกว่ามันเป็นไปไม่ได้อยากทำอะไรผมยังมานั่งคุยกับภรรยาเลยโอ้โหถ้าทุเรียนมันลูกละร้อยได้จริงๆนี่โอ้โหดีทั้งสำหรับเราดีทั้งสำหรับผู้บริโภคแต่มันทำไม่ได้จริงๆมันยังทำไม่ได้จริงๆใช่อันนี้อะไรครับด้วยถามว่าส่วนตัวพี่ชาคิดแล้วได้ติดต่อไปทางมิจฉาชีพไหมคะว่าแบบเราเหมือนก็มีน้องๆก็คือเข้าไปคุยก็เข้าไปคอมเมนต์แล้วว่าอย่าทำแบบนี้เลยมันไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ลบคอมเมนต์แล้วก็บล็อกก็ตอนนี้คนที่บ้านผมรู้สึกเข้าไม่ได้เขาจะบล็อกก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ทิ้งเอาไว้ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ของสมน้องผมซึ่งเป็นคนดูแลผมมันทุกอย่างคือให้เบอร์จริงแล้วลูกค้าก็โทรมาเรียกร้องกับเราก็จนมีคนถามว่าเห็นไม่ทำอะไรเลยอย่าบอกนะว่าคุณชาคริสเป็นคนทำเองโอ้โหไปเบอร์นั่นแล้วคือแบบจะบ้าคือแบบมันแย่มากแล้วอย่าคิดอย่างนั้นเลยผมไม่มีดาวหรอกทำงานสุจริตขนาดนี้แล้วเราก็ตั้งใจทำจริงอะไรอย่างเงี้ยครับครับเจ๊ขอบคุณครับขอบคุณครับครับเจ้าเดียวเนี่ยตอนนี้ผมว่าเป็น20 30เพจที่มันเปิดปิดแต่เวลาเปิดทีทุกกลุ่มเดียวกันเปิดทีก็แบบเปิด5เพจใช่เป็นกระบวนการหรือเป็นคนไทยกระบวนการน่าจะคนไทยนะน่าจะคนไทยนะผมแบบว่ามีคนโอนเข้าไปแล้วแบบว่าแล้วรู้ตัวก็ไปบอกทำไมคุณถึงหลอกแบบนี้เอาชื่อชัดเพชรมาใช้แบบนี้ทำไมคุณโกงคนรู้สึกว่าเหรอมันตอบว่าอะไรแล้วทักมาทำพ่อมึงเหรอก็น่าจะคนไทย okay. คือแบบว่าด่าหยาบคายมากต้องมากี่ปีแล้วปีนี้ปีที่แล้วยังเบาแต่ว่าปีนี้3เดือนที่ผ่านมานี่คือแบบโหดซึ่งตอนนี้ทุเรียนมันไม่มีแล้วทุเรียนหมดไปแล้วหมดไปของจันทบุรีทุเรียนนี่หมดไปตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วไม่มีแล้วครับผมแล้วทางเราก็ไม่ได้เอาทางเขาเรียกเราไม่ได้ขายทางทุเรียนทางใต้ด้วยเราคือถ้าเกิดภาคตะวันออกระยองจันทราเนี่ยหมดแล้วเพราะฉะนั้นเป็นของเขยจันทร์ก็ต้องรอปีหน้าใช่ครับครับWelcome to Star Society.